ีคอนบริษัทผู้บุกเบิกธุรกิจรับสร้างบ้านในไทยนะคะเดินหน้าสร้างสรรค์กลยุทธ์ทางการตลาดหยิบเสียงเพลงและดนตรีนะคะมาใช้เพื่อตอกย้ำแบรนด์ loyalty และสร้างแบรนด์ awareness นะคะแก่กลุ่มเป้าหมายใหม่ภายใต้แคมเปญนะคะสีคอนส่งต่อด้วยใจสานต่อการพัฒนานวัตกรรมและการบริการรับสร้างบ้านในไทยให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิกวิดีโอนะคะเพื่อคงความเชื่อมั่นและยอมรับต่อแบรนด์ในกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันด้วยการร่วมมือกับคุณบอยโกศิยพงศ์นะคะนักแต่งเพลงนักร้องและโปรดิวเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยโดยได้เลือกเอาเพลงนะคะ Live and Learn มาเรียบเรียงใหม่นะคะในแนวดนตรีดรัมแอนด์เบสที่ขับร้องโดยคุณปั่นไพบูลย์นะคะและคุณกลม The Voice บอกเล่าเส้นทางและเรื่องราวตลอด63ปีในธุรกิจของ4คอนที่ไม่เคยคิดหยุดพัฒนาศักยภาพและบริการนะคะด้วยการนำโจทย์มาหาโซลูชั่นใหม่ๆเพื่อเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะจนได้รับการยอมรับเรื่องคุณภาพและบริการต่อเนื่องตลอดมาโดยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาคือทั้ง4คอนนะครับเป็นลูกค้าที่สำหรับเนื้อเพลงเนี่ยเป็นลูกค้าที่บรีฟตรงเข้าใจง่ายแล้วก็ทำงานเร็วนะฮะสำหรับผมก็ประทับใจมากนะฮะแล้วก็ทำเพลงแบบไม่ต้องการฮาร์ดเซลซึ่งแบบซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเพราะว่าการที่จะมีลูกค้าใจกว้างอ่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าที่น่าประทับใจมากๆครับผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสร้องเพลงก็ถือว่าเป็นงานใหม่นะครับแต่ว่าเราได้มีโอกาสทำงานกับคนที่เราเชื่อใจเขาได้คืออย่างน้อยบอยนะครับที่ได้เอาเพลงนี้มาให้ผมร้องแล้วก็เชื่อว่าผมร้องได้นะครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นแนวใหม่ของพี่ดีกว่าถ้าฟังแล้วจริงๆคนจะฟังว่าพี่ร้องเพลงช้าๆซึ้งๆซะส่วนใหญ่นะครับแต่ครั้งนี้มันเป็นการร้องอีกอย่างแล้วก็จังหวะเพลงก็จะบอกว่ามันไม่ใช่อย่างเก่าแล้วครับเพลงนี้จริงทางซีคอนนะครับเป็นคนเลือกมานะครับผมแล้วก็ทางพี่กิตที่เป็นผู้กำกับอ่ะก็พี่กิตก็แนะนำแนวทางว่าเป็นดรัมแอนด์เบสนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นแนวทางที่ผมนึกออกมาก่อนว่าเพลงนี้มันจะไปในทางนี้ได้แต่พอแกให้โจทย์มามันก็รู้สึกท้าทายพอเราได้รับการเหมือนกับได้รับการท้าทายนี้ก็รีบทำเพราะอยากตื่นเต้นแล้วพอทำออกมาแล้วพี่ปั่นร้องแล้วโอ้โหเราก็รู้สึกดีใจที่ในเพลงนี้มันมีรูปแบบนี้ออกมาแล้วก็ที่เราชอบด้วยครับแล้วขวางทางคือพอดีเวลาโดนบรีฟชัดๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรยากเลยครับมันจะแบบว่ามันจะลื่นไหลมากอันนี้ลื่นไหลแบบลื่นไหลจริงๆนะแล้วก็การเวลาส่งไปให้ฟีดแบ็กเนี่ยก็ได้รับการตอบรับได้การตอบที่เร็วพอตันตอบที่เร็วงั้นมันเหมือนกับเราจะต้องตัดเสื้อหรือตัดอะไรเงี้ยมันก็จะได้มันได้ชุดที่เร็วแล้วก็ดีอะไรเงี้ยครับรู้สึกถึงความอยากจะโยกอะไรเงี้ยนะใช่ใช่แล้วก็พี่ปั่นก็จะถ่ายทอดไว้ได้ดีมากอ่ะคือว่าพี่ปั่นก็กรูฟไปกับเพลงนะครับผมแล้วเสียงพี่ปั่นเป็นเสียงที่เหมือนกับเสียงสามัญประจำบ้านนะฮะคือเราได้ยินกันมาตั้งไหนแต่ไรแล้วก็มาอยู่กับเพลงที่ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วแบบอยู่บนกรุ๊ปที่อยู่ในร่วมสมัยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมอย่างที่ลุงบอยพูดนะครับคือพอผมไปฟังเพลงบีทแบบนี้เนี่ยผมก็นอกจากเพลงที่เขาให้เป็นเดโมมาแล้วครับผมก็ไปฟังเพลงที่ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยว่าเขามียังไงเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วก็เราก็มาแอพพลายกับตัวเราเองตามธรรมชาติของเราเองโอ้พี่ปันเป็นศิลปินที่แบบรุ่นแบบโปรเฟสชันนอลขนาดนี้นะแต่ทำกันบ้านเยอะเป็นคนที่แบบว่าทำกันบ้านเยอะมากเพราะเราไม่เคยร้องมาก่อนนะครับก็ต้องทำกันบ้านเราฟังคือพี่ปันแกเป็นมนุษย์ทำกันบ้านจริงนะฮะเคยทำงานกับแกมาหลายเพลงเนี่ยก็รู้สึกว่ามาถึงแล้วพี่ปันฝันโชคโชคโชคเลยอ่ะครับผมเรากลัวคนก็จะว่าไม่ได้เรื่องจริงไงไม่ฮะแต่ว่าไอ้ความกลัวความที่คิดว่าเอ๊ะมันจะดีไหมไม่หรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอยก็ช่วยคุมว่ามันจะไปทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ได้ไปตามที่เขาต้องการนะลูกเราผมว่ามันก็เป็นการดีนะเพราะว่าจริงๆธุรกิจแต่ละธุรกิจอ่ะมันจะมีรูปแบบของตัวเองว่าเขาจะทำเปิดตัวยังไงโฆษณาตัวเองยังไงแต่ซีคอนเขาก็เหมือนเป็นคนที่อยากจะส่งต่อ
คือเป้าหมายจริงๆเพลงนี้หรือเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยคืออยากจะส่งต่อให้รุ่นหลังๆของพวกที่ทำงานนี้อยู่แล้วนะครับก็เป็นเชื่อว่าทั่วไปองค์กรใหญ่ๆหรือสถาบันต่างๆเนี่ยเพลงเนี่ยมันมีส่วนเข้าไปอยู่ในชีวิตคนเหมือนกันใช่แล้วก็ทางซีคอนก็คงคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเพลงก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่ได้ทำงานในองค์กรเขาอ่ะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกดีใจนะครับที่ก่อนอื่นนี่เขาเลือกเราผมว่าข้อดีนะครับก็คือว่าการที่เราขายของแบบไม่ขายของนะฮะผมว่ามันเป็นเรื่องที่คือเอาคุณภาพเข้ามาสู้มากกว่าที่จะเอาอย่างอื่นนะครับผมก็ผมประทับใจตรงนี้ครับผมหาฟังได้ก็เร็วๆนี้อยู่บนทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะฮะทั่วโลกเลยนะฮะแต่ว่าในช่วงนี้ก็สามารถฟังได้ใน YouTube ของหรือว่า Facebook Page ต่างๆของซีคอนครับผมเป็นเพลงที่ดีมากครับถ้าเราพูดถึงแล้วเรามองเอาไม่ต้องเกี่ยวกับพี่ร้องนะเนื้อเพลงนี่ดีมากเนื้อเพลงก็เหมือนมันเป็นเรื่องราวของคนเราที่เราเติบโตมายังไงสิ่งที่ก็ต้องเจอก็คือประสบการณ์ต่างๆมันก็เราอยู่อาศัยยังไงมีประสบการณ์ยังไงแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆคุณผู้ชมสามารถรับชมและรับฟังนะคะเพลง Live and Learn ในเวอร์ชันใหม่ได้ที่ YouTube นะคะ Official Seekon Channel นะคะหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Seekon รับสร้างบ้านได้เลยนะคะ